เห็นจอเนาะทีนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของโครงสร้างของเซลล์แบคทีเรียนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของเขาจริงๆแล้วเราสามารถจบทุกอย่างในสไลด์นี้ได้นะคือแบคทีเรียเนี่ยมันก็เหมือนกับเซลล์พื้นฐานแหละก็คือจะต้องมีขอบเขตก่อนนะครับขอบเขตของเซลล์ของเขาเนี่ยแน่นอนเลยก็ต้องมีเบสิกสุดเนาะก็คือตัวพลาสมาเมมเบรนนะครับหรือเยื่อหุ้มเซลล์อันนี้คือต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับแต่แบคทีเรียเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันเสริมอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะมีผนังเซลล์นะครับหรือมีเซลล์วอลตัวเนี้ยก็จะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นนะครับทีนี้ถัดออกมาข้างนอกนะครับแบคทีเรียบางชนิดก็จะมีแคปซูลนะครับแคปซูลหรือสลามเลเยอร์ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะช่วยให้แบคทีเรียเนี่ยสามารถหลบหลีกจากภูมิคุ้มกันของร่างกายได้แล้วก็จะทำให้อยู่ดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้นะครับแล้วเขาก็จะมีพิลไลนะครับที่เหมือนกับขนเล็กๆนะครับเรียกว่าพิลไลแล้วก็จะมีบางชนิดนะครับก็จะมีแฟกเจอร่านะครับมีแฟกเจอร่าตัวนี้เอาไว้ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับคราวนี้มองกลับเข้าไปข้างในนะครับในส่วนของไซโตพลาซึมของเขาเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นของเหลวนะครับก็คือตัวที่เป็นไซโตซอลในนี้เนี่ยก็จะมี ส่วนประกอบหลักก็เป็นน้ำเหมือนเดิมนะครับมีน้ำมีโปรตีนมีพวกกรดอะมิโนมีน้ำตาลละลายอยู่นะครับแล้วก็จะมีไรโบโซมนะครับที่เป็นเม็ดๆเนี่ยก็คือไรโบโซมทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับตรงนี้คือส่วนของสารพันธุกรรมนะครับสารพันธุกรรมเขาก็จะขดๆอยู่ในรูปแบบของนิวคลีออยด์นะครับกองอยู่โดยไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสหุ้มนะครับแบคทีเรียบางชนิดนะครับจะมีฟูดแกโนนะครับก็คือเป็นเหมือนถุงเป็นเหมือนกับผลึกเล็กๆนะครับเป็นผลึกของอาหารเล็กๆมีทั้งอาหารทั้งของเสียนะครับเขาจะทำให้มันอยู่ในรูปของแกรนูนะครับจะไม่ค่อยเจอในรูปแบบถุงเท่าไหร่จะไม่เจอในรูปแบบของถุงใหญ่ๆครับคือถ้าเป็นถุงใหญ่ๆเราจะเรียกว่าแบคิวโอนะครับแต่ถ้าเป็นถุงขนาดเล็กๆเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยเราจะเรียกว่าแกรนูนะครับทำแบคทีเรียคือถุงขนาดใหญ่นะครับแล้วนอกจากนั้นเขาก็จะมีการสะสมอาหารอยู่ในรูปของ inclusion body inclusion body นี่ก็คืออยู่ในรูปของผลึกนะครับก็จะเจอในแบคทีเรียบางชนิดนะครับแล้วนอกจากโครโมโซมแล้วนะครับนอกจากโครโมโซมของแบคทีเรียเนี่ยเขาก็ยังมีพลาสมิดอยู่ด้วยนะครับพลาสมิดเนี่ยคืออะไรพลาสมิดก็คือ DNA นะครับที่อยู่นอกโครโมโซมคำว่าอยู่นอกโครโมโซมนั่นหมายความว่าแบคทีเรียในสปีชีส์เดียวกันเนี่ยถ้าแยกมาจากคนละที่เนี่ยอาจจะเจอหรือไม่เจอพลาสมิดตัวนี้ก็ได้นะครับแต่พลาสมิดตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับใช้ในการดำรงชีวิตในสภาพที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมียีนแปลกๆนะครับที่เกี่ยวกับการเกิดเมตาบอลิซึมในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นในสภาพที่มีเกลือมากเกินไปมีความเป็นกรดมากเกินไปมีความเป็นด่างมากเกินไปหรือว่ามีสารพิษมีพวกยาปฏิชีวนะนะครับเขาก็จะเอายีนที่อยู่ในพลาสมิดนี่แหละออกมาใช้งานนะครับเพื่อที่จะทำให้แบคทีเรียเนี่ยสามารถดำรงชีวิตรอดได้ในช่วงนั้นนะครับซึ่งจริงๆหน้านี้ก็จบแล้วนะสำหรับส่วนประกอบของแบคทีเรียนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูละเอียดยิบๆอีกทีหนึ่งนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะไซโตพลาซึมก็คือทุกส่วนที่ถัดจากเมมเบรนเข้าไปข้างในก็จะมีส่วนที่เป็นของเหลก็วสอนแล้วก็คือไซโตซอลแล้วก็มีพวก DNA มีไรโบโซมนะครับจุดเด่นของเขาก็คือนิวคลีออยตรงนี้นะครับเขาจะไม่มีไซโตเขาจะไม่มีนิวเคลียร์เมมเบรนไม่มีนิวเคลียสที่แท้จริงนะครับทีนี้ตรงส่วนของผนังเซลล์นะครับหน้าที่ของผนังเซลล์ของแบคทีเรียก็คือเป็นตัวกำหนดขอบเขตนะครับทำให้แบคทีเรียเนี่ยมีรูปร่างที่ชัดเจนคงที่นะครับเพราะว่าเขาสามารถสร้างความแข็งแรงได้ด้วยแล้วก็ตัวผนังเซลล์เนี่ยทำหน้าที่เป็นโซมาติกแอนติเจนได้นะครับก็คือเซลล์วอลเนี่ยเวลาที่มันหลุดเข้ามาในร่างกายของคนหรือสัตว์มีผนังเซลล์แล้วเร็วๆสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะครับนั่นก็แสดงว่าถ้าหากเราทำวัคซีนเพื่อที่จะต่อต้านเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งตัวเซลล์วอลเนี่ยก็เป็นแอนติเจนที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผนังเซลล์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบคทีเรียแบ่งเซลล์ได้อันนี้หมายความว่าถ้าแบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์เซลล์วอลไม่ได้มันก็จะเพิ่มจำนวนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยตัวผนังเซลล์เนี่ยก็เลยเป็นเป้าหมายหนึ่งของยาปฏิชีวนะนะครับคือยาปฏิชีวนะบางชนิดเนี่ยจะไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์พอแบคทีเรียสังเคราะห์ผนังเซลล์ไม่ได้มันก็จะเพิ่มจำนวนไม่ได้มันก็จะยืดเวลาที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสามารถมาจัดการแบคทีเรียที่ติดเชื้อเข้ามาในร่างกายเราได้นะครับตัวผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับจะประกอบขึ้นมาจากเปปติโดไกแคนนะครับซึ่งนี่นะครับเปปติโดไกแคนซึ่งเปปติโดไกแคนเนี่ยก็เป็นโพลิเมอร์ของน้ำตาล2ตัวนะครับทีนี้ไอ้ตัวพันธะเคมีที่เชื่อมอยู่ระหว่างน้ำตาลแต่ละตัวเนี่ยนะครับเอ้ามามันถูกทำลายได้ด้วยไลโซซามนะครับ ไลโซซามเนี่ยเป็นซามที่ร่างกายเนี่ยเราผลิตขึ้นแล้วก็จะพบใน ต่อมเหงื่อนะครับในน้ำตาน้ำลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารคัดหลั่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยมีคุณสมบัติในการป้องกันแบคทีเรียได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือหน้าตาของผนังเซลล์ของแบคทีเรียถ้าเราเอาแบคทีเรียทั้งโลกเนี่ยมาเข้าแถวเรียงกันแล้วก็แบ่งตามประเภทของผนังเซลล์แบ่งตามลักษณะโครงสร้างของผนังเซลล์เนี่ยเราจะได้2แบบใหญ่ๆนะครับ แบบแรกก็คือแกรมโพซิทีฟแบคทีเรียนะครับหรือแบคทีเรียแกรมบวกส่วนแบบที่2นะครับก็คือแบคทีเรียแกรมลบนะครับหรือแกรมเนกาทีฟแบคทีเรียซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการจำแนกได้ง่ายๆโดยการย้อมสีนะครับซึ่งเป็นการย้อมสีแบบพิเศษนะครับที่คิดค้นโดยพ่อใหญ่คริสเตียนแกรมนะครับเราเลยเรียกว่าแกรมสเตนนิ่งการย้อมแบบนี้เนี่ยเขาจะใช้สีในการย้อม2รอบนะครับใช้2สีจะมีสีที่1นะครับก็คือคริสตัลไวโอเลตแล้วจากนั้นก็ล้างแล้วก็เติมไอโอดีนลงไปนะครับไอโอดีนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวโมเดนนะครับโมเดนก็คือเป็นตัวช่วยในการติดสีไอโอดีนเนี่ยมันจะไปจับกับตัวคริสตัลไวโอเลตนะครับทำให้เกิดผลึกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะทำให้มันไปติดคาอยู่ในผนังเซลล์เนี่ยได้แน่นมากขึ้นนะครับแล้วจากนั้นเขาก็จะเอาแอลกอฮอล์ล้างนะครับตัวนี้
ล้างด้วยเอทานอลนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าจากนั้นเขาก็จะล้างด้วยสีที่2นะครับก็คือเป็นตัว counter staining ตัวนี้เนี่ยจะใช้ซัฟฟานินนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีถ้าย้อมเดียวๆตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับส่วนตัวแรกเนี่ยตัวคริสตัลไวโอเลตเนี่ยถ้าย้อมเดียวๆจะเป็นสีม่วงเข้มไปจนถึงสีน้ำเงินนะครับจะค่อนข้างไปทางน้ำเงินมากกว่าทีนี้เนี่ยด้วยการย้อมแบบนี้นะครับก็จะทำให้เวลาที่เราเอาแบคทีเรียซึ่งปกติแบคทีเรียเนี่ยมันจะไม่มีสีในตัวเองนะครับเวลามาย้อมเนี่ยจะทำให้เราสามารถจำแนกแบคทีเรียได้ออกเป็น2พวกถ้าหากมันติดสีอาจารย์ไปเร็วมากครับผมเร็วเกินไปเหรออาจารย์ไปเร็วมากค่ะเดี๋ยวช้าลงเดี๋ยวช้าลงทีนี้ในการย้อมสีเนาะมันก็จะมี4สเต็ปใหญ่ๆนะครับสเต็ปแรกนะครับก็คือสีที่1ก็คือคริสตัลไวโอเลตเนาะตัวนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเราย้อมเดียวๆนะครับมันจะมีสีออกไปทางสีน้ำเงินแล้วจากนั้นก็จะล้างสีส่วนเกินออกตรงลูกศรเนี่ยมันจะแทรกการล้างอยู่ด้วยนะครับแล้วจากนั้นก็สเต็ปที่2นะครับก็คือเติมตัวมอร์แดนช่วยติดสีอันนั้นก็คือเติมไอโอดีนลงไปนะครับเติมไอโอดีนลงไปแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็ล้างนะครับเวลาล้างเขาก็จะใช้น้ำเปล่าน้ำเปิดไหลผ่านเดี๋ยวเราจะได้ย้อมนะครับเทอม2จะได้ย้อมอันเนี้ยแน่นอนทุกคนนะครับเขาเปิดกล่องมาเนี่ยจากนั้นนะครับพอล้างไอโอดีนออกแล้วก็จะล้างด้วยเอทานอลนะครับที่ต้องล้างด้วยเอทานอลเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าเรากลับย้อนกลับมาดูตรงนี้แบคทีเรีย2กลุ่มเนี่ยมีความต่างกันตรงที่ถ้าเป็นแกรมโพซิทีฟนะครับชั้นเปปติโดไกแคนเนี่ยจะหนามากแต่ถ้าเป็นแกรมนิเกทีฟหรือแกรมลบเนี่ยชั้นเปปติโดไกแคนเนี่ยบางนะครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะเขามีเอาเตอร์เมมเบรนก็คือเขามีเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกด้วยนะครับซึ่งชาวบ้านชาวเมืองเขาอ่ะมีแค่ชั้นเดียวนะครับแต่ลูกพี่แบคทีเรียแกรมลบเนี่ยมี2ชั้นก็คือมีชั้นนอกแล้วก็ชั้นในนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบเนี่ยเขาก็เลยเวลาพูดถึงเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบเนี่ยเขาจะต้องพูดให้ชัดว่าเป็นอินเนอร์เมมเบรนนะครับหรือว่าเป็นเอาเตอร์เมมเบรนนะครับอินเนอร์ก็คือชั้นในนะครับส่วนเอาเตอร์เมมเบรนก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกนะครับคราวนี้ให้เราจินตนาการคู่ไปนะกับอันนี้นะครับสเต็ปอาจารย์เขียนอย่างนี้นะ1 2 3 4แบบนี้น่าจะง่ายกว่าเนาะสเต็ป1เนี่ยก็คือใส่สี1สเต็ป2ก็คือใส่ตัวติดสีนะครับสเต็ป3ก็คือล้างเอาเตอร์เมมเบรนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสเต็ปที่1นะครับในสเต็ปที่1เนี่ยถ้าหากมันเป็นแบคทีเรียแกรมบวกนะครับตอนที่เอาสีน้ำเงินมาใส่เนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็จะแทรกอยู่อย่างเงี้ยพวกเราเห็นจุดสีน้ำเงินอยู่เนาะที่อาจารย์วาดลงบนผนังเซลล์เห็นอยู่ใช่ไหมครับมันจะมีทั้งส่วนที่ติดข้างนอกแล้วก็ติดข้างในนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากเป็นแบคทีเรียแกรมลบเนี่ยเขาก็จะติดอยู่แค่นี้เขาก็จะติดอยู่ถักถากข้างนอกนะครับจากนั้นพอเติมไอโอดีนลงไปไอโอดีนเนี่ยจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับแต่ว่าใน PowerPoint มันเลือกไม่ได้ก็จะแทนด้วยสีส้มแล้วกันพอเติมลงไปนะครับมันก็จะไปจับคู่กันแบบนี้
กลายเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็จะติดแน่นกว่าเดิมละแต่ถ้าเป็นแกรมลบเนาะต่อให้มันเป็นคอมเพล็กซ์มันก็เป็นคอมเพล็กซ์ข้างนอกนะครับจากนั้นสเต็ปต่อไปนะครับเราทำอะไรนะครับเราล้างใช่ไหมเราล้างด้วยอะไรเอ่ยเราล้างด้วยแอลกอฮอล์นะครับไหนมีใครหน้ามันบ้างพวกเรามีใครหน้ามันเราต้องใช้โทนเนอร์เช็ดหน้าไหมถ้าเราเอาโทนเนอร์ที่มีแอลกอฮอล์เช็ดหน้าจะเป็นยังไงครับน้ำมันหายเกลี้ยงเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแบคทีเรียแกรมบวกอ่ะข้างนอกสุดมันไม่ใช่น้ำมันมันเป็นคาร์โบไฮเดรตก็คือเป็นพวกกลุ่มโพลีแซคคาไรด์นะครับดังนั้นเนี่ยการเอาน้ำเอาแอลกอฮอล์ไปถูอ่ะมันก็เลยไม่สามารถกำจัดพวกนี้ออกได้นะครับแต่ในกรณีของแกรมลบนะครับพอเราเอาแอลกอฮอล์ลงปุ๊บฟ้าเกิดอะไรขึ้นเยื่อหุ้มเซลล์เราเรียนมาแล้วเนาะว่ามันเป็นพวกลิปิดใช่ไหมลิปิดก็พูดง่ายๆมันก็คือไขมันประเภทหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์เจอกับไขมันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัลเตอร์เมมเบรนทั้งขโยงตรงเนี้ยโดนหอบออกไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้นะครับก็คือมันก็จะได้แบคทีเรียที่เป็นสีใสๆนะครับเหมือนกับตรงนี้เนี่ยอันนี้ที่มันใสเนี่ยเป็นเพราะว่ามันโดนหอบพวงเนี่ยออกไปทั้งขยงเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะมีแค่ตัวไบเลเยอร์ข้างล่างก็คือเหลือแค่ชั้นเนี้ยนะครับให้เรานึกภาพเอานะว่ามีเปปติโดไกลแคนบางๆนะครับเหลือเขาก็จะเหลือแค่ผนังเซลล์ที่บางมากแล้วก็เหลือแค่เยื่อหุ้มชั้นในนะครับส่วนชั้นนอกเนี่ยโบเบ๋หมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรเลยเขาก็เลยกลายเป็นใสๆแบบนี้นะครับเขาก็เลยกลายเป็นใสๆแบบนี้จากนั้นนะครับพอล้างแอลกอฮอล์ออกแล้วเนาะเราก็จะเติมสีที่2ลงไปสีที่2เนี่ยก็คือซัฟฟานินนะครับซึ่งสีมันออกสีแดงบางทีก็เห็นเป็นสีส้มนะครับแล้วแต่เราจะปรับแสงปรับไฟยังไงแต่พื้นฐานของมันก็คือสีแดงคราวนี้พอเราเติมสีแดงลงไปนะครับให้เรานึกถึงวิชาศิลปะนะครับตอนประถมแล้วกันสีน้ำเงินปนกับสีแดงได้สีอะไรครับสีน้ำเงินผสมสีแดงได้สีอะไรเอ่ยสีม่วงครับม่วงครับใช่ครับถูกต้องได้สีม่วงนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมแกรมบวกย้อมเราได้สีม่วงนะครับแต่สีแดงใส่ลงไปในความใสๆจะได้สีอะไรสีแดงค่ะใช่ครับก็จะได้สีแดงแต่ถ้าเราเปิดแสงไฟมากหน่อยเราก็อาจจะเห็นเป็นสีชมพูก็ได้นะครับเนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาที่ย้อมเสร็จแล้วเนี่ยแกรมลบเห็นเป็นแบบนี้แล้วแกมบวกจะเห็นเป็นสีแบบนี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยคือสีแดงติดบนของใสๆส่วนอันเนี้ยเป็นสีแดงผสมกับสีน้ำเงินนะครับก็เลยได้ออกม่วงๆหน่อยหนึ่งก็เท่านี้แหละซึ่งการย้อมสีแกมเนี่ยก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจำแนกแบคทีเรียเนี่ยได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับเราใช้เวลาย้อมก็ประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับตอนที่รุ่นพี่เราสอบก็ให้เวลาย้อมกับเวลาสองกล้องรวมกัน15นาทีนะครับทีนี้แบคทีเรียเนี่ยเขาก็จะมีรูปร่างของเซลล์เนี่ยที่แตกต่างกันไปนะครับเวลาที่จำแนกแบคทีเรีย
ขั้นต้นนะครับง่ายๆเลยก็จะบอกก่อนว่าเป็นแกมอะไรนะครับเป็นแกมโพซิทีฟหรือแกมเนกาทีฟแล้วก็ตามด้วยรูปร่างนะครับอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นแกมโพซิทีฟคอกคายนะครับคอกคายเนี่ยก็คือหมายความว่ามันมีรูปร่างกลมๆนะครับโทษทีแกมโพซิทีฟนะครับแกมโพซิทีฟคอกคายก็คือมีรูปร่างกลมแล้วก็เป็นแกมบวกนะครับแล้วก็อันเนี้ยนะครับอยู่ในสไลด์เดียวกันนี่แหละเขาบอกว่าเป็นแกรมเนกาทีฟบาซิลายนะครับก็คือเป็นรูปท่อนนะครับบาซิลัสหรือบาซิลายเนี่ยก็คือเป็นรูปท่อนตัวอย่างที่เข้ามาย้อมเนี่ยมีเชื้อ2ชนิดปนกันนะครับถ้าหากเราส่องด้วยกล้องเปล่าๆเลยเราก็จะมองไม่เห็นเพราะว่ามันใสแต่ถ้าเราย้อมสีเดียวอย่างเช่นเราย้อมด้วยคริสตัลเวลเลตสีเดียวทั้งสไลด์ก็จะติดสีน้ำเงินหมดเลยนะครับหรือถ้าเราย้อมด้วยซัลฟานินอย่างเดียวทั้งสไลด์ก็จะติดสีแดงหมดเลยนะครับการที่จะทำการที่จะจำแนกแบบนี้ได้ก็คือต้องย้อมแกมนะครับหรือใช้วิธีแกมสเตนนิ่งดังนั้นเวลาที่มีสิ่งส่งตรวจที่โรงพยาบาลนะครับวิธีพื้นฐานเลยก็คือเขาก็จะเพาะเชื้อก่อนแล้วก็เอามาย้อมแกมนะครับก็จะเป็นเพาะเชื้อนะครับแล้วก็ย้อมแกมแล้วก็ทดสอบยาปฏิชีวนะเพื่อที่จะเลือกใช้ยาแล้วก็เอายาไปรักษาอันนี้คือสเต็ปมาตรฐานนะครับแต่บางที่ก็อาจจะไม่ตรวจอาจจะจ่ายยาไปก่อนเลยก็มีเหมือนกันแล้วแต่ดุลพินิจนะครับคราวนี้มาดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดยิบเลยข้อแตกต่างระหว่างแบคทีเรียแกรมบวกกับแกรมลบนะครับข้อที่1 นะครับเขาบอกว่าแบคทีเรียแกรมบวกเนี่ยเวลาย้อมสีแกรมแล้วเนี่ยจะติดสีม่วงนะครับหลังจากที่ล้างด้วยแอลกอฮอล์แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับจะไม่มีสีนะครับหลังจากที่หลังจากที่ล้างด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็เรารู้ไปแล้วเนาะเพราะว่าเอาเตอร์เมมเบรนเขาโดนถลอกออกไปนะครับข้อที่2 นะครับเขาบอกว่าผนังเซลล์เนี่ยเป็นชั้นเดียวนะครับก็คือมีเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยอยู่ข้างล่างแค่ชั้นเดียวแล้วก็ตามด้วยผนังเซลล์นะครับไม่มีเอาเตอร์เมมเบรนนะครับไม่มีเอาเตอร์เมมเบรนแต่ถ้าเป็นแกรมลบนะครับก็คือมีเอาเตอร์เมมเบรนแล้วก็มีเยื่อหุ้มเซลล์2ชั้นคือชั้นในชั้นนอกนะครับข้อที่3นะครับก็คือผนังเซลล์นะครับหนาประมาณ 20-80 นาโนเมตรแต่ถ้าเป็นแกรมลบนะครับผนังเนี่ยจะหนาแค่ 8-12 นาโนเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เราเทียบความแข็งแรงเนี่ยแสดงว่าใครแข็งแรงกว่ากันครับระหว่างแกรมบวกกับแกรมลบแกรมบวกก็จะแข็งแรงกว่าเนาะแกรมบวกค่ะคำว่าแข็งแรงตัวเนี้ยก็หมายความว่าเขาจะทนความแห้งแล้งทนความร้อนทน UV ได้ดีกว่านะครับก็ดีกว่าในระดับหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายมันก็มีวิธีฆ่าเชื้ออยู่ดีนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับเขาบอกว่าปริมาณลิปิดบนผนังเซลล์ค่อนข้างต่ำทำไมมันถึงต่ำล่ะก็เพราะว่ามันมีอัตราส่วนของเปปโดไกแคนเนี่ยมาเป็นตัวหารช่วยนะครับมันเป็นมาเป็นตัวแบ่งก็เลยทำให้อัตรามันต่ำแต่ถ้าเป็นแกรมลบนะครับปริมาณลิปิดบนผนังเซลล์จะสูงกว่าก็คือ 20-30% นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับเขาบอกว่ามีปริมาณมิวลีนหรือมิวโคเปปไทด์เนี่ยสูงถึง 60-90% นะครับบนแกรมบวกแต่ถ้าเป็นแกรมลบนะครับก็จะมีพวกมิวโคเปปไทด์เนี่ยแค่ 10% นะครับข้อที่6นะครับเขาบอกว่าบนผนังเซลล์เนี่ยจะพบเทโคอิกแอซิดนะครับแต่ถ้าเป็นแกรมลบจะไม่เจอเทโคอิกแอซิดนะครับแล้วก็ข้อที่7นะครับไม่มีพอลินพอลินคืออะไรพอลินก็คือโปรตีนที่เป็น
ช่องผ่านขนาดเล็กนะครับที่อยู่บนเซลล์วอลแล้วก็บนเมมเบรนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นช่องที่ใช้ในการขนส่งสารเข้าออกนะครับแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญมากในการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ถ้าเป็นแกรมลบนะครับมีคอลินแล้วก็ยังมีพวกโปรตีนที่เป็นไฮโดรฟิลิกชแนลอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบคทีเรียแกรมลบเนี่ยก็จะเก่งในการขนส่งสารเข้าออกเซลล์มากกว่านะครับแล้วก็ข้อที่8นะครับตัวอย่างนะครับของแบคทีเรียแกรมบวกก็อย่างเช่นพวกสเตปไฟโลคอคคัสนะครับสเตปโตคอคคัสนิวโมคอคคัสพวกบาซิลัสไมโครแบคทีเรียมสเตปโตไมซิสนะครับไมโครแบคทีเรียมนี่ก็คือพวกเชื้อที่ก่อวัณโรคนะครับพวกสเตปไฟโลคอคคัสพวกนี้ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดฝีหนองบนผิวหนังพวกนิวโมคอคคัสก็เชื้อที่ทำให้เกิดปอดบวมนะครับพวกนี้ก็เป็นแกรมบวกส่วนตัวอย่างแบคทีเรียแกรมลบนะครับก็อย่างเช่นพวกซาโมเนล่าอีโคไลซูโดโมเนสนะครับอีโคไลมาอีกรอบไปแล้วไลโซเบียมอโซโตแบคเตอร์นะครับซาโมเนล่าเนี่ยก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงนะครับอีโคไลก็เป็นเชื้อประจำถิ่นที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์นะครับปกติเขาก็จะมีประโยชน์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประชากรเขาเพิ่มมากขึ้นจนผิดปกติก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการท้องเสียได้นะครับแล้วก็ซูโดโมเนสนะครับตัวนี้เป็นเชื้อที่พบตามสิ่งแวดล้อมแต่มักจะพบว่าทำให้เกิดการติดเชื้อแบบฉวยโอกาสนะครับคำว่าติดเชื้อฉวยโอกาสก็คือถ้าเป็นคนปกติติดเชื้อพวกนี้แล้วจะไม่ป่วยนะครับแต่ถ้าหากตอนนั้นบังเอิญป่วยอยู่แล้วภูมิคุ้มกันต่ำอย่างเช่นกินยากดภูมิคุ้มกันป่วยด้วยโรคอื่นอยู่เป็นประจำเดือนอะไรพวกนี้เวลาติดเชื้อพวกนี้เข้าไปก็อาจจะทำให้เกิดการป่วยได้นะครับส่วนไลโซเบียมก็คือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในพรมรากถั่วนะครับแล้วก็อโซโตแบคเตอร์ก็คือเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินนะครับมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนไนโตรเจนนะครับเกี่ยวกับการหมุนเวียนวัฏจักรไนโตรเจนเพื่ออยากจดนะครับดีส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือ LPS นะครับ LPS ชื่อเต็มๆก็คือ Lipopolysaccharide นะครับเจ้า LPS เนี่ยเป็นส่วนประกอบของ Outer Membrane นะครับมันอยู่บน outer membrane นั่นแสดงว่าเราจะเจอ LPS เนี่ยเฉพาะในแบคทีเรียแกรมลบเท่านั้นนะครับเราจะเจอในแกรมลบเท่านั้นความสำคัญของ LPS เนี่ยก็คือมันสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของคนเนี่ยได้อย่างรุนแรงนะครับทีนี้เวลาที่เราติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแล้วเรามีการไปทำลายเซลล์พวกนี้ทำลายแบคทีเรียเนี่ยให้ตายอย่างรวดเร็วแล้วเกิดเซลล์แตกขึ้นมาเนี่ยตัว LPS ตรงนี้นะครับมันก็จะหลุดลอยไปในกระแสเลือดแล้วมันก็จะไปกระตุ้นภูมินะครับแต่อย่างที่อาจารย์บอกเนาะมันกระตุ้นอย่างรุนแรงนะครับพอมันกระตุ้นแบบรุนแรงมากๆนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการช็อกนะครับก็
็คือมีไข้สูงขาดสติแล้วก็เกิดวาโซไดเลชันทั่วร่างกายนะครับก็สารน้ำก็ซึมออกจากเลือดนี่นู่นนั่นหลายอย่างนะครับถ้าหากรุนแรงมากๆนะครับก็สามารถทำให้เสียชีวิตได้การที่ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เกิดการช็อกเนี่ยก็มีชื่อเรียกนะครับว่าเซปติกช็อกนะครับที่เราได้ยินว่าติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นแหละก็คืออันนี้นะครับซึ่งคำว่าเชื้อเนี่ยมันก็เป็นได้ทุกตัวก็คือติดตัวไหนเจอตัวไหนก็ตัวนั้นแหละนะครับเป็นสาเหตุของการตายของคนคนนั้นนะครับทีนี้ถ้าหากจะตรวจว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะเจาะเลือดออกมานะครับเจาะเลือดออกมาแล้วก็เอาไปเลี้ยงในขวดฮีโมคัลเจอร์นะครับจากนั้นก็จำแนกสาเหตุของเชื้อนะครับเวลาแปลผลเขาก็จะดูว่าเชื้อกลุ่มไหนที่ขึ้นแล้วก็เวลาที่ขึ้นเนี่ยมันนานไหมก็คือถ้าหากมันขึ้นเร็วแสดงว่ามีเชื้อในเลือดเนี่ยเยอะนะครับการรักษาก็จะต้องรักษาตามเชื้อต้นเหตุที่พบนะครับควบคู่ไปกับการประคองอาการซึ่งการประคองอาการเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าประคองอาการไว้ไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ทีนี้มาดูในส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเยื่อหุ้มเซลล์เขาก็เหมือนกับเซลล์อื่นๆแหละก็คือเป็นมีโครงสร้างหลักก็คือเป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกโปรตีนเนี่ยที่แทรกอยู่นะครับคล้ายๆกันกับของยูคาริโอตเลยอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวฟอสโฟลิปิดนะครับสองขาตรงนี้นะครับก็คือตัวกรดไขมันนะครับทีนี้ตัวกรดไขมันเนี่ยก็อาจจะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวก็ได้นะครับแล้วเราจะดูยังไงว่าอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเป็นอิ่มตัวนะครับเขาก็จะเป็นพันธะคู่เลยเอ้ยเป็นพันธะเดี่ยวหมดเลยนะครับโทษทีพันธะเดี่ยวดูยังไงมันก็เป็นเส้นเดี่ยวนะครับเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีพันธะคู่ก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมว่ามันมี2เส้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกีโซลนะครับแล้วก็จะมีหมู่ฟอสเฟตอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งหมู่ฟอสเฟตเนี่ยมันก็เข้ามาแทนที่กรดไขมันอีก1สายที่หายไปนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วรูปแบบมาตรฐานของมันก็คือมันจะต้องเป็นมีกีโซลอยู่ข้างบนแล้วก็มีกรดไขมันอีก3เส้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือไตรกีซไลด์นะครับทีนี้พอเนื่องจากว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันมีขั้วนะมันเป็นแบบสามารถละลายน้ำได้แต่ข้างล่างเนี่ยมันไม่ละลายน้ำอยู่ในโมเลกุลเดียวข้างบนเนี่ยชอบน้ำส่วนข้างล่างเนี่ยไม่ชอบน้ำเขาเลยเรียกคุณสมบัตินี้ว่าเป็นแอมฟิพาติกนะครับก็คือมีคุณสมบัติ2แบบอยู่ในโมเลกุลเดียวกันนะครับมีชอบน้ำกับไม่ชอบน้ำอยู่ในอันเดียวกันชอบน้ำภาษาอังกฤษก็คือไฮโดรฟิลิกส่วนไม่ชอบน้ำภาษาอังกฤษก็คือไฮโดรโฟบิกนะครับไฮโดรก็แปลว่าน้ำส่วนฟิลิกก็แปลว่าชอบนะครับส่วนไฮโดรโฟบิกเนี่ยไฮโดรก็คือน้ำส่วนโฟบิกก็คือไม่ชอบนะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับก็คือถ้าหากเป็นแกมลบก็จะมีอินเนอร์เมมเบรนกับ outer membrane นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือพอลินนะครับเป็นโปรตีนที่เป็นรูเล็กๆใช้ในการเข้าออกของสารนะครับแต่ถ้าเป็นแกรมโพซิทีฟนะครับก็จะมีเยื่อหุ้มเซลล์แค่ชั้นเดียวแล้วก็มีตัวเรปิโดกาแคนที่หนามากนะครับ
คราวนี้โปรตีนที่ใช้ในการขนส่งสารเข้าออกเนี่ยของแบคทีเรียเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พอลินนะครับนอกจากพอลินแล้วมันก็ยังมีพวก specific channel นะครับพอลินเนี่ยอะไรอะไรก็ผ่านได้แต่ถ้า specific channel เนี่ยก็คือแปลเป็นไทยง่ายๆคือช่องผ่านจำเพาะนะครับก็คือจะต้องให้สารที่มีความจำเพาะเจาะจงนั้นที่ผ่านนะครับแต่ทั้งพอลินทั้ง specific channel เนี่ยเป็นการขนส่งแบบ passive transport นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องขนส่งอีกทีนึงเดี๋ยวเรารู้อันนี้คร่าวๆแล้วกันก็คือเป็นการขนส่งแบบไม่ใช้แรงนะครับแล้วก็ยังมีอีกแบบนึงนะครับก็คือ active transport ก็คือเป็นการขนส่งแบบใช้พลังงานถ้าเป็นในแบคทีเรียเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอฟฟักปั๊มนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแบบง่ายๆนะครับก็คือซิงเกิลคอมโพเนนต์ก็คือมีโปรตีนก้อนเดียวเลยจบนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นมัลติคอมโพเนนต์เอฟฟักทรานสปอร์เตอร์หรือมัลติคอมโพเนนต์เอฟฟักปั๊มนะครับตัวนี้เนี่ยจะประกอบด้วยโปรตีนหลายชนิดเลยเห็นไหมเหมือนกับเอาเลโก้มาต่อกันนะครับอันนี้เนี่ยคือเกิดจากโปรตีนหลายๆตัวมาทำงานร่วมกันเป็นคอมเพล็กซ์แล้วก็ใช้พลังงานในการขนส่งสารที่ไม่ต้องการออกไปข้างนอกเพราะว่าคำว่าเอฟฟักเนี่ยแปลว่าขับออกนะครับเขาก็จะใช้ในการขับพวกสารพิษนะครับพวกโลหะหนักนะครับพวกยาปฏิชีวนะขับออกเพื่อที่จะทำให้เกิดการดื้อยาเพื่อเอาตัวรอดนะครับแล้วนอกจากการขับเพื่อที่จะเอาตัวรอดแล้วนะครับพวกเอฟฟักปั๊มเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในกระบวนการการสังเคราะห์พวกผนังเซลล์นะครับแล้วก็ขออนุญาตถามนะครับผมใช่ครับนิดนึงได้ไหมคะได้ครับขอบคุณค่ะครับผมฟังก์ชันของเอฟฟักปั๊มนะครับก็คือขนส่งแบบใช้พลังงานก็จะใช้จาก ATP นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Oxidative Phosphorylation นะครับก็คือเป็นการเติมแล้วก็การตัดหมู่ฟอสเฟตนะครับออกจากสารแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับแล้วก็แคปซูลเพราะอะไรเพราะว่าผนังเซลล์กับแคปซูลมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมพอมันอยู่ข้างนอกปุ๊บแต่ว่าสารทุกอย่างมันต้องสังเคราะห์ภายในมันต้องสังเคราะห์จากข้างในก่อนแล้วมันก็จะขนส่งออกข้างนอกแล้วก็ค่อยมาต่อค่อยมาแปะค่อยมาแปะขึ้นมาเป็นผนังเซลล์นะครับแล้วก็ถ้าจะทำแคปซูลมันก็จะต้องสังเคราะห์ข้างในก่อนสังเคราะห์พวกน้ำตาลพวกกรดอะมิโน พวกกรดอะมิโนพวกโพลีแซคคาไรด์ข้างในก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปแปะข้างนอกแปะข้างนอกแปะข้างนอกเรื่อยๆจนกลายเป็นแคปซูลที่มีความหนาขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องใช้เอฟฟักปั๊มนะครับแล้วนอกจากสังเคราะห์แคปซูลแล้วนะครับเขาก็ยังใช้ในการสังเคราะห์ฟอสโฟลิปิดด้วยนะครับแล้วก็ตัวเยื่ออันนี้คือข้อสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือพูดถึงตัวเยื่อหุ้มเซลล์นะครับตรงเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นบริเวณยึดเกาะของ DNA นะครับในระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์แบบ binary fission binary fission ก็คือเริ่มต้นจากเซลล์หนึ่งเซลล์ก่อนแล้วก็มีนิวคลีออยด์อยู่ตรงกลางเนาะเขาก็จะยืดยาวตัวเองออกแล้วเขาก็จะจำลอง DNA ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยการที่เขาจะยาวออกแล้วก็จะให้ DNA เนี่ยมันเคลื่อนไปสองข้างของเซลล์เนี่ยมันก็จะต้องมีการดึงไว้ตรงนี้นะครับ
แต่ว่าเนื่องจากว่าโพคาริโอตเนี่ยมันไม่มีสปินเดิลไฟเบอร์มันก็เลยต้องเกาะกับตัวเยื่อหุ้มเซลล์ข้างในนะครับแล้วมันก็ถึงจะแยก DNA 2เส้นใหม่อันนี้1เส้นอันนี้2เส้นแยกโครโมโซม2ฝั่งเนี่ยออกได้แล้วท้ายสุดเขาก็จะได้เซลล์2เซลล์ที่มีขนาดเท่ากันเลยกับเซลล์ตั้งต้นของเขานะครับทีนี้ไอ้ตรงที่มันยื่นพับเข้ามาก็คืออันนี้มีโซโซมที่เราพูดถึงไปแล้วก่อนหน้านะครับอันนี้คือหน้าตาแบบ close up ของเขาเขาก็พับเข้ามาแบบเนี้ยนะครับแล้วเขาก็สามารถเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถมีเอนไซม์มาเกาะได้ด้วยแล้วช่องตรงนี้นะครับสามารถเป็นเหมือนกับพื้นที่ในการกักเก็บสารรวมถึงกักเก็บพวกประจุเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนโปรตีนได้ด้วยนะครับส่วนนี้ก็คือหน้าตาของไรโบโซมนะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะฮะขนาดของไรโบโซมเนี่ยมีขนาดประมาณ20นาโนเมตรนะครับทีมาดูศูนย์บัญชาการของตัวโพคาริโอตนะครับหรือที่เขาเรียกว่าโครมาติกแอเรียนะครับก็เป็นบริเวณที่มีสารพันธุกรรมอยู่มันก็จะกระจุกอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเราเรียกบริเวณนั้นว่าเป็นนิวคลีออยด์นะครับนิวคลีออยด์เนี่ยก็จะทำหน้าที่คล้ายกับนิวเคลียสนะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีโครโมโซมบรรจุอยู่ซึ่งโครโมโซมของแบคทีเรียเนี่ยก็จะเป็นดับเบิลเฮลิกซ์แบบโคลสลิงนะครับก็คือเป็นเกลียวคู่แบบวงแหวนนะครับเป็นเกลียวคู่แล้วก็เป็นวงแหวนด้วยทีนี้โครโมโซมเนี่ยสามารถมีอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับ1ก็ได้นะครับแบคทีเรียบางชนิดก็มีโครโมโซมแค่วงเดียวบางชนิดก็มีโครโมโซม2วงนะครับแต่แบคทีเรียก็จะมีออปชันเสริมนะครับมีเอ็กต้าโครโมโซมอล DNA ซึ่งเป็น DNA วงแหวนเรียกว่าพลาสมิดนะครับซึ่งตัวพลาสมิดตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถถ่ายทอดให้กับเซลล์ข้างเคียงได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นพี่น้องกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสปีชีส์เดียวกันด้วยนะครับก็คืออยากจะให้ก็ให้เลยอย่างเช่นแบคทีเรียที่อยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ในน้ำคำอยู่ในน้ำคลองอะไรเงี้ยนะครับคือพวกที่ผ่านการคัดเลือกทางธรรมชาติได้นานๆเนี่ยมันก็จะมียีนพิเศษที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีบทบาทกับการดำรงชีวิตในสภาพนั้นๆอยู่พอมันมาเจอน้องใหม่ที่ยังไม่มีพลาสมิดมันก็สามารถเอาพลาสมิดของมันเนี่ยให้น้องใหม่ตัวนั้นได้นะครับรวมถึงการถ่ายทอดให้ในขณะที่มันไม่ได้มีชีวิตแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันมีพลาสมิดล่องลอยอยู่ในน้ำหรือในอาหารที่มันอยู่แล้วก็มีแบคทีเรียลอยอยู่ใกล้อย่างเงี้ยแล้วเกิดมันมีสภาวะที่เหมาะสมที่ทำให้เกิดรูขึ้นบนผนังเซลล์กับบนเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยตัวพลาสมิดเนี่ยก็สามารถเข้าไปภายในเซลล์แบคทีเรียได้แล้วแบคทีเรียเนี่ยก็สามารถเอาพลาสมิดตัวนี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ด้วยนะครับซึ่งการที่ถ่ายทอดยีนข้ามไปยังเซลล์ข้างๆแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดยีนในแนวระนาบนะครับแนวระนาบหรือแนวราบก็ได้นะครับภาษาอังกฤษก็คือ horizontal gene transfer ทีนี้ถ้ามันมีแนวราบแล้วอะไรที่มันไม่ใช่แนวราบมันก็จะมีแนวดิ่งอีกนะครับคำว่าแนวดิ่งก็คืออย่างเช่นการที่มียีนอยู่ในเซลล์ก่อนหน้านะครับแล้วเซลล์เนี่ยก็แบ่งเซลล์อย่างเงี้ยเนี่ยยีนที่มียีน A อยู่ในเซลล์นี้มันก็จะมา
ถ่ายทอดมายังเซลล์ใหม่อันนี้คือการถ่ายทอดอันนี้คือการถ่ายทอดยีนในแนวดิ่งซึ่งเป็นอะไรที่อันนี้คือแบบธรรมดานะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเนี่ยมีแบบนี้หมดนะครับแต่ที่พิเศษก็คือพวกสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำอย่างเช่นพวกแบคทีเรียนี่แหละนะครับที่สามารถถ่ายทอดยีนจากเซลล์หนึ่งไปยังเซลล์หนึ่งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางวงศาคณาญาติกันได้นะครับเลยเรียกว่าการถ่ายทอดยีนในแนวราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ถามว่าเราเจอการถ่ายทอดยีนในแนวดิ่งในสิ่งมีชีวิตชนิดไหนบ้างเราก็น่าจะตอบได้เนาะว่ามันเจอในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับถ้าเป็นในแนวดิ่งเนี่ยแต่ถ้าเกิดในแนวราบเนี่ยก็จะเจอในพวกโพคาริโอตนะครับจะเจอในโพคาริโอตซะส่วนมากนะครับอาจารย์คะกลับไปก่อนได้ไหมคะให้อาจารย์กลับไปไหนไล่กลับบ้านเลยสไลด์นี้ละค่ะโอเคนึกว่าให้กลับร้อยเอ็ดเอ๊ะนึกว่าให้กลับขอนแก่นตกใจหมดเลยแล้วจำได้ไหมว่าพาสมิดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างไม่ได้ครับเอาไว้ใช้มันจะมียีนที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมแปลกๆนะครับแล้วก็มีพวกยีนดื้อยานะครับแล้วก็บางทฤษฎีเขาก็บอกว่ามียีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคด้วยนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปแต่ว่า2อันแรกเนี่ยนะครับส่วนมาก2อันแรกนี่แหละที่ทำให้แบคทีเรียต้องมีการแลกเปลี่ยนพลาสมิดกันเหมือนกับการส่งชีตสรุปอะไรเงี้ยให้รุ่นน้องอะไรเงี้ยนะครับส่งไว้เพื่อให้น้องสามารถเอาตัวรอดได้ในวิชาอาจารย์คนนี้คนนี้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนกันเลยครับทีนี้ไอ้ตัวพลาสมิดเนี่ยเนื่องจากว่ามันสามารถส่งข้ามสปีชีส์ได้นะครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยเอาปัจจุบันเนี่ยคนเรานะครับนักวิทย์เนี่ยใช้พลาสมิดในการตัดต่อพันธุกรรมของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ลามไปจนถึงพันธุกรรมของพวกยีสต์ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าอีโคไลเนี่ยซึ่งมันเป็นแบคทีเรียเนาะมันย่อมผลิตฮอร์โมนของมนุษย์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราอยากได้ฮอร์โมนไปขายซึ่งกรณีที่คลาสสิกมากเลยก็คือพวกอินซูลินนะครับอินซูลินที่ใช้กับคนที่เป็นเบาหวานนี่แหละเขาก็จะเอาอินซูลินเอายีนที่ใช้ในการสังเคราะห์อินซูลินจากคนเนี่ยมายัดใส่ในพลาสมิดจากนั้นก็เอาพลาสมิดเนี่ยยัดใส่เข้าไปในอีโคไลอีกครั้งนึงนะครับแล้วเขาก็จะเลี้ยงอีโคไลนั้นเนี่ยพอมันกินเข้าไปอิ่มๆกินอิ่มนอนหลับของมันเนี่ยมันก็จะผลิตอินซูลินออกมาเรื่อยๆโดยที่จริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องผลิตหรอกแต่ว่ามนุษย์เราไปบังคับให้มันต้องผลิตออกมาพอผลิตอินซูลินออกมาเราก็จะเอาอาหารที่เลี้ยงเชื้อน่ะไปแยกเอาอินซูลินออกมาแล้วก็ทำให้อินซูลินเนี่ยบริสุทธิ์ปลอดเชื้อแล้วก็มาใส่ขวดขายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันทำได้หลายอย่างมากนะครับในการดัดแปลงพันธุกรรมแบคทีเรียนะครับน่าจะข้ามมาได้แล้วเนาะอาจารย์ฝอยถ่วงเวลาไปเยอะแล้ว
ทีอันนี้ก็คือหน้าตาของ inclusion body นะครับที่อาจารย์บอกว่าเราอ่ะจะไม่ค่อยเจอ vacuo อยู่ในโพคาริโอตเราจะเจอ inclusion body แทนนะครับคราวนี้ inclusion body เนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่มี membrane หุ้มกับไม่มี membrane หุ้มนะครับถ้ามี membrane หุ้มเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ vacuo แหละแต่ว่ามันจะเล็กกว่านะครับเขาเอาไว้สะสมทั้งสารที่มีประโยชน์แล้วก็พวกของเสียนะครับพวกเราเคยได้ยินคำว่าไบโอพลาสติกไหมชื่อภาษาไทยก็คือพลาสติกชีวภาพคือมันจะมีแบคทีเรียบางชนิดนะครับที่มีการสะสมผลึกของคาร์โบไฮเดรตเอาไว้ในเซลล์นะครับแล้วคราวนี้มันก็เป็นอนุพันธ์ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับพลาสติกนะครับมนุษย์เราก็เลยสามารถสกัดเอาพวกผลึกพวกนี้เอามาใช้เป็นเม็ดพลาสติกนะครับอย่างเช่นกรณีของ PSB แกนูตัวนี้นะครับปัจจุบันก็เลยมีพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากแบคทีเรียด้วยนะครับคือพลาสติกชีวภาพไม่ได้ผลิตจากแบคทีเรียอย่างเดียวนะบางชนิดก็ผลิตจากพวกแป้งข้าวโพดก็มีนะครับจากมันสำปะหลังก็มีแล้วก็มีจากพวกแบคทีเรียด้วยนะครับแต่ข้อดีของแบคทีเรียคืออะไรข้อดีของเขาก็คือเขาเลี้ยงง่ายโตไวนะครับถ้าเราปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังเนี่ยข้าวโพดเนี่ยก็หลายเดือนนะครับส่วนมันสำปะหลังเนี่ยก็ประมาณ8-12 เดือนถึงจะได้เก็บเกี่ยวแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียนะครับ48-72 ชั่วโมงเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับต่อการสร้าง inclusion body นะครับเพราะฉะนั้นแบคทีเรียก็เลยเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็โครงสร้างถัดมานะครับก็คือ endospore นะครับเอนโดสปอร์เนี่ยถ้าเราพูดถึงสปอร์เราก็อาจจะนึกถึงดอกไม้นึกถึงชะลาใช่ไหมครับซึ่งสปอร์ของดอกไม้ของชะลาเนี่ยพวกนั้นเขาเป็นสปอร์ที่ใช้ในการสืบพันธุ์แต่ถ้าเป็นเอนโดสปอร์ของแบคทีเรียเนี่ยจะเป็นเอนโดสปอร์ที่สร้างไว้เพื่อที่จะเก็บรักษาร่างโคลนของตัวเองนะครับทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าร่างโคลนนั่นเป็นเพราะว่าใน1เซลล์เนี่ยมันจะสร้างเอนโดสปอร์ได้แค่1อันนะครับแล้วก็เอนโดสปอร์เนี่ยก็จะอยู่ภายในเซลล์ของมันเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะข้างในเนี่ยบรรจุร่างโคลนของตัวเองไว้แค่1ร่างแล้วสปอร์นี้จะไม่งอกเด็ดขาดถ้าเซลล์ข้างนอกไม่ตายนะครับพอเซลล์ข้างนอกเนี่ยตายปุ๊บสปอร์ก็จะเป็นอิสระแล้วมันก็จะอยู่ในสภาพที่ทนต่อความแห้งแล้งทนต่อความมีสารพิษทนต่อสารเคมีทนต่อความเป็นกรดเป็นด่างทนต่อเกลือทนต่อ UV มันก็จะทนไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสมมุติว่ามันตกค้างอยู่ในดินแล้วหน้าแล้งจนกระทั่งมีฝนตกลงมานะครับพอมีฝนลงมาน้ำก็จะเจือจางสารพิษเจือจางสารเคมีทำให้ความเป็นกรดเป็นด่างมันเหมาะสมเกลือก็จะเข้มข้นน้อยลงรังสี UV ก็ถ้ามันโดนถมลงไปแล้ว UV ก็ไม่ถึงมันแน่นอนนะครับแล้วก็พอมีฝนมาความแห้งแล้งก็หายไปสปอร์ตัวนี้ก็จะเริ่มงอกนะครับพอมันงอกปุ๊บมันก็จะได้กลับกลายเป็น1เซลล์เหมือนเดิมนะครับ1สปอร์ต่อ1เซลล์ก็เลยไม่ถือว่าเป็นการสืบพันธุ์เป็นแค่การเก็บรักษาร่างโคลนของตัวเองเอาไว้เฉยๆนะครับแต่ความพิเศษอย่างนึงก็คือในระหว่างที่สปอร์งอกเนี่ยตอนที่มันงอกเนี่ยมันจะปล่อยสารยับยั้งออกมาทีนี้สารยับยั้งเนี่ยมันเทียบเท่ากันกับพวกยาปฏิชีวนะนะครับทีนี้พอมันปล่อยสารออกมาจากตัวเนี้ยเราเห็นขาวๆตรงนี้ไหมขาวๆตัวเนี้ยที่เป็นช่องว่างตัวนี้เนี่ยมันจะไว้เก็บพวกสารยับยั้งนะครับคราวนี้พอมันเริ่มงอกปุ๊บแบคทีเรียที่เป็นคู่แข่งของมันที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะตาย
ก็จะไม่มีใครแย่งอาหารมันได้นะครับซึ่งไอ้สปอร์พวกนี้บางทีเขาก็เอาไปใช้ในกระบวนการควบคุมทางชีวภาพนะครับก็อาจจะเป็นสปอร์ของเชื้อที่ไม่ก่อโรคนะครับแล้วก็เอาไปลงในดินในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมีการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคนะครับเพื่อที่จะให้สปอร์ตัวนี้ทำลายเชื้อก่อโรคที่อยู่บนดินปัจจุบันเนี่ยมีขายหลายยี่ห้อแล้วนะครับในต่างประเทศมีการขายแล้วซึ่งไอ้ตัวเชื้อก่อโรคที่ไปควบคุมเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อก่อโรคพืชก็ได้นะครับพอสปอร์นี้งอกปุ๊บเชื้อก่อโรคพืชที่ทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าอะไรพวกนี้ก็จะตายลงไปเกษตรกรก็สามารถปลูกพืชได้โดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแบคทีเรียก่อโรคพืชนะครับแล้วนอกจากสปอร์นะครับก็มีอีกอันนึงที่คล้ายๆกันนะครับก็คือซีสนะครับคล้ายๆกันเลยกับเอนโดสปอร์แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือองค์ประกอบทางเคมีนะครับที่แตกต่างกันไปก็จะมีผนัง2ชั้นนะครับโครงสร้างทางกายภาพก็คล้ายๆกันเลยแล้วนอกจากเอนโดสปอร์นะครับก็มีเอ็กโซสปอร์ซึ่งเป็นสปอร์ภายนอกทีนี้ตัวเอ็กโซสปอร์เนี่ยคือเที่ยวมาให้ดูเนี่ยเป็นเพราะชื่อมันคล้ายๆกันเฉยๆนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นสปอร์ของเชื้อราซึ่งราเนี่ยอยู่ในยูคาริโอตนะครับอยู่ในยูคาริโอตอันนี้คือสปอร์ของราเราจะเห็นว่า1เส้นใยเนี่ยมันมีสปอร์เนี่ยงอกออกมาเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสปอร์พวกเนี้ยเอาไว้ในการสืบพันธุ์แล้วก็แพร่กระจายนะครับเอาไว้ใช้ในการแพร่กระจายจะแตกต่างกันกับเอนโดสปอร์ของแบคทีเรียนะครับคราวนี้โครงสร้างถัดมานะครับอันนี้ก็คือแฟลเจลล่าถ้าเป็นในยูคาริโอตเราจะเห็นว่ามันมีไมโครทูบูลที่เป็น 9+2 ใช่ไหมที่เป็นท่อๆในคอสเซ็กชันแต่ถ้าหากเป็นของแบคทีเรียนะครับมันจะเป็นตัวแฟลเจลลินต่อยาวไปเลยนะครับทีนี้ในโครงสร้างของแฟลเจลล่าเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นตัวมอเตอร์ตัวมอเตอร์เนี่ยจะใช้พลังงานจาก ATP แล้วก็หมุนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อนะครับข้อต่อแบบงอจากนั้นพอมันงอปุ๊บมันก็หมุนหมุนใช่ไหมแล้วมันก็จะสะบัดหางที่เป็นแส้เนี่ยให้หมุนเป็นเกลียวนึกถึงยิมนาสติกลีลาที่เขาเอาลิบบิ้นมาหมุนอ่ะมันจะหมุนประมาณนั้นนะครับพอมันมี ATP มาปุ๊บแล้วมันหมุนมันก็สามารถใช้ในการโบกหมุนเป็นเกลียวแล้วก็ใช้ในการว่ายน้ำนะครับทีเนี่ยไอ้ส่วนของมอเตอร์เนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่ามอเตอร์เราดูดิหน้าตามันเหมือนมอเตอร์จริงๆมากเลยนะครับเห็นไหมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันประกอบขึ้นมาจากพวกโปรตีนนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการพยายามออกแบบมอเตอร์พวกนี้แล้วนะเขาเรียกว่าเป็นพวกไบโอมอเตอร์นะครับก็คือเป็นมอเตอร์ทางชีวภาพตรงนี้ก็ใช้ ATP เป็นพลังงานนะครับทีนี้แบคทีเรียเนี่ยก็จะมีแฟลเจลล่าเนี่ยหลายรูปแบบนะครับมีทั้งแบบมีเส้นเดียวก็มีนะครับเรียกว่าโมโนไตคลาสแฟลเจลล่านี่ก็คือมีเส้นเดียวแล้วก็แบบมีหลายเส้นแต่อยู่ข้างเดียวนะครับเรียกว่าโลโฟไตคลาสแฟลเจลล่านะครับถัดมานะครับก็คือแอมฟิไตคลาสแฟลเจลล่านะครับก็คือมี2ข้างข้างละเส้นแล้วก็เพอร์ลิไตคลาสแฟลเจลล่านะครับก็คือมีหลายๆเส้นแล้วก็อยู่2ด้าน
หรืออาจจะอยู่รอบด้านก็ได้นะครับเพราะว่าคอเพอริเนี่ยแปลว่ารอบๆนะครับถ้าเห็นภาพนี้เราก็ควรจะจำแนกให้ได้นะครับว่าแต่ละอันเนี่ยคือแบบไหนนะทีนี้ไม่ว่าแฟกเจอร่าเนี่ยมันจะมีมากหรือมีน้อยนะครับไม่ว่ามันจะมีมากหรือมีน้อยเนี่ยหน้าที่ของแฟกเจอร่าเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับก็คือใช้ในการเคลื่อนที่นะครับโดยการว่ายน้ำนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือการยึดเกาะนะครับยึดเกาะกับพื้นผิวทั้งพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวจริงๆแล้วก็พื้นผิวชีวภาพก็ได้หมดเลยพื้นผิวที่เขายึดเกาะก็อย่างเช่นตามท่อนะครับท่อยางสายสวนนะครับสายสวนปัสสาวะนะครับพวกผนังห้องน้ำนะครับพวกท่อประปาอะไรพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็จะมีพวกพื้นผิวที่เป็นชีวภาพอย่างเช่นเนื้อเยื่อต่างๆนะครับอย่างเช่นทางเดินหายใจทางเดินอาหารนะครับพวกเนื้อเยื่อบุช่องคลอดช่องปากปอดอะไรพวกนี้นะครับเขายึดเกาะใช้ในการยึดเกาะได้หมดเลยคราวนี้นะครับถ้ายึดเกาะได้แล้วก็อาจจะถ้าเขามายึดเกาะกับเนื้อเยื่อภายในร่างกายนะครับพวกนี้พอยึดเกาะได้แล้วสเต็ปต่อไปก็อาจจะตามมาด้วยการเกาะโรคนะครับเพราะว่าการยึดเกาะให้ได้การยึดเกาะเป็นสเต็ปที่1ของการเกาะโรคของแบคทีเรียนะครับคราวนี้จากรูปที่เราดูไปเนาะตอนแรกที่เป็นเซลล์แบคทีเรียมาไอ้ขนเส้นยาวๆเนี่ยก็คือแฟกเจลล่าใช่ไหมแล้วมันก็จะมีขนเส้นสั้นๆไอ้ขนเส้นสั้นๆก็คือพินไลน์ใช่ไหมครับตัวพินไลน์เนี่ยก็มีหน้าที่คล้ายๆกันแต่มันจะเน้นไปในทางยึดเกาะนะครับอันนี้นะครับพินไลน์ก็คือตรงนี้ทีนี้พินไลน์เนี่ยนอกจากยึดเกาะแล้วนะครับมันจะมีพินไลน์อีกประเภทหนึ่งซึ่งทำหน้าที่พิเศษนะครับก็คือเซกพินไลน์เซกพินไลน์หรือ F พินไลน์คืออันเดียวกันนะครับ F เนี่ยหมายถึง fertility นะครับซึ่งก็คือการปฏิสนธินะครับหรือการสืบพันธุ์พินไลน์พวกนี้มันสามารถยืดขนาดออกมาได้นะครับแล้วตัวมันเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกับท่อนะครับการที่แบคทีเรียเนี่ยจะมี F พินไลน์ได้มันจะต้องมี F พลาสมิดนะครับคราวนี้หน้าที่ของ F พลาสมิดเนี่ยก็คือจะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเซลล์ที่มี F พลาสมิดเนี่ยงอกพินไลน์ออกมาแล้วก็ไปจิ้มกับเซลล์ข้างๆนะครับพอจิ้มปุ๊บมันก็เหมือนกับมีทางเชื่อมซึ่งเป็นทางเล็กๆเหมือนกับหลอดกาแฟอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นพอมันจิ้มกันแล้วเรียบร้อยนะครับตัว F พลาสมิดเนี่ยก็จะเริ่มก๊อปปี้ตัวเองนะครับก๊อปปี้ตัวเองแล้วก็เอาสายใหม่1สายเนี่ยหยอดเข้าไปในช่องว่างตรงนี้นะครับพอหยอดเข้าไปในช่องว่างเสร็จปุ๊บตัวต้นแบบก็จะสร้าง complementary ขึ้นมาทำให้มันกลายเป็นวงแหวนคู่เหมือนเดิมกลายเป็นวงแหวนเกี่ยวคู่เหมือนเดิมแล้วก็ไอ้เส้นใหม่เนี่ยตอนมาเนี่ยมันจะมาแ
เส้นเดียวนะครับเส้นเดียวแบบเดียวๆเลยแล้วมันก็จะมาสร้างคู่สมสร้างคอมพลีเมนทารีให้ครบกลายเป็นวงแหวนเกี่ยวคู่เหมือนกันนะครับจากนั้นพอตัวที่ได้รับไปเนี่ยตัวที่ได้รับ F plus mid เข้าไปเนี่ยมันก็จะมี F พินไลน์งอกเกเดเหมือนกันแบบนี้นะครับมันก็จะหาเอาหลอดอันนี้ไปชี้ตัวนั้นตัวนี้เอ้ยมีหรือยังมีหรือยังนะครับถ้ายังไม่มีเอาไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันทำให้เกิดการถ่ายทอดยีนในแนวดิ่งเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็น horizontal gene transfer อีกแบบหนึ่งนะครับกระบวนการถ่ายทอดพลาสมิดผ่านพินไลน์แบบเนี้ยเราเรียกว่าการ conjugation นะครับเอาหลอดไปจิ้มคนนั้นจิ้มคนนี้นะครับมันไม่มีอะไรทำมันว่างนะครับทีนี้ผลพลอยได้ก็คือก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละในพลาสมิดมันก็จะมียีนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในสภาพแร้นแค้นอะไรประมาณนี้นะครับตัวที่ได้รับพลาสมิดเข้าไปก็จะได้อำนาจพิเศษสามารถดื้อยาก่อโรคได้มีเมตาบอลิซึมแปลกๆได้แต่อะไรนะพลังอันยิ่งใหญ่มาคู่กับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งใช่ไหมมันก็จะต้องมีพินไลน์ตัวเนี้ยงอกออกมาแล้วก็ไปหาเที่ยวจิ้มถ่ายทอดพลาสมิดให้กับตัวอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับโครงสร้างถัดมานะครับใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วดีใจด้วยถัดมานะครับก็คือไกโคคาลิกนะครับคำว่าไกโคคาลิกเนี่ยก็คือพวกโพลีแซคคารายนะครับที่ผลิตออกมาแล้วเอาไว้ข้างนอกเซลล์นะครับก็ได้แก่แคปซูลนะครับแล้วก็สลามเลเยอร์สลามเลเยอร์ก็คือเยื่อเมือกนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือไมโอฟิล์มใครเคยได้ยินคำไหนบ้างแคปซูลเคยได้ยินไหมเคยได้ยินในแคปซูลยาหรือเปล่าแล้วก็มีเยื่อเมือกแล้วก็ไบโอฟิล์มไบโอฟิล์มเนี่ยตอนอาจารย์เรียนปอตีไม่มีนะศัพท์คำนี้เนี่ยมีแค่1กับ2นะครับยังไม่มี3เลยไบโอฟิล์มบางคนก็แปลเป็นไทยฟิล์มชีวภาพอะไรเงี้ยแต่มันจะนึกถึงไอ้แผ่นฟิล์มที่เอาไว้แรปอาหารแทนน่ะเพราะฉะนั้นเราทับศัพท์เลยดีกว่าเป็นไบโอฟิล์มนะครับทีนี้ทั้งแคปซูลเยื่อเมือกแล้วก็ไบโอฟิล์มเนี่ยเป็นสารประกอบพวกโพลีแซคคารายด์นะครับก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตแหละที่เซลล์เนี่ยสร้างข้างในแต่เอามาใช้ข้างนอกนะครับก็มันสร้างข้างในอ่ะแล้วมันก็มาโปะๆไว้ข้างนอกนะครับสารใดๆก็ตามเนาะที่แบบเซลล์เขาสร้างข้างในแต่เอามาใช้ข้างนอกเซลล์เนี่ยเขาจะเรียกรวมๆกันว่าเป็นเอ็กโซโพลีเมอริกซับสแตนด์นะครับหรือย่อๆก็คือ EPS นะครับเผื่อเราไปอ่านเทคบุ๊กแล้วเจอเราจะได้ไม่งงว่าอีหยังว่า EPS อีหยังมันคืออีหยังนะครับเนี่ยมันคืออันนี้นะครับใดๆก็ตามที่สร้างข้างในแต่เอาไปใช้ข้างนอกโดยแปะๆอยู่เนี่ยจะเรียกว่า EPS นะครับคราวนี้3ตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับตัวที่1นะครับแคปซูลเนี่ยเห็นไหมมันแน่นอัตตัดนะครับแล้วก็เรียบนะครับผิวเรียบส่วนอันที่2สลามเลเยอร์นะครับจะเห็นว่ามันเป็นยังไงเป็นหลวมๆเหนื่อยๆใช่ไหมรู้จักเหนื่อยไหม
คือแบบมันรูปร่างไม่แน่นอนนะครับดูแบบหลวมๆนะครับส่วนอันที่3นะครับไบโอฟิล์มเนี่ยก็คือมันจะต้องมีพื้นผิวนะครับพวกนี้จะสร้างขึ้นมามันเริ่มจากการยึดเกาะก่อนยึดเกาะแล้วก็เคลือบพื้นผิวแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนนะครับมีการยึดเกาะเคลือบพื้นผิวแล้วก็อยู่กันเป็นชุมชนซึ่งทั้งแบบที่1ที่2ที่3เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่ออีหยังอยู่รอดในสภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับคำว่าไม่เหมาะสมก็อย่างเช่นแห้งแล้งขาดสารอาหารหรือว่าอาจจะมีภูมิคุ้มกันคอยตรวจตาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็วัตถุประสงค์ข้อถัดมาก็คือการหลบซ่อนจากภูมิคุ้มกันนะครับหลักๆ2ข้อนี้แหละซึ่งไอ้คำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นแห้งแล้งขาดอาหารนะครับมีสารพิษขาดแร่ธาตุอะไรพวกนี้นะครับสามารถแก้ได้ด้วยการสร้างไกลโคคาลิกซ์ขึ้นมานะครับทีนี้มาดูหน้าตาของมันดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยตอนเราเรียนจุลเราก็จะได้ย้อมนะครับย้อมสีแบบนี้การย้อมแบบนี้เรียกว่าเนกาทีฟสเตนนิ่งนะครับก็คือเป็นการย้อมสีฉากหลังเอาลืมถามอันนี้จดเสร็จหรือยังเนี่ยโมเมนต์เครียดไม่ต้องจดแล้วป่ะจดเสร็จหรือยังครับหน้านี้ยังค่ะอาจารย์กำลังจะกดเปิดไมค์เลยใช่ไหมเมื่อกี้นี้ให้จดต่อกันอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าพวกแห้งแล้งหรือว่าขาดอาหารหรือว่ามีสารพิษนี่แก้ด้วยอะไรนะคะนี่แหละสร้างพวกนี้ขึ้นมาคุมก็แก้ได้แทบทุกอย่างเลยครับแต่ว่าที่แก้ได้ดีที่สุดก็คือแบบที่3ส่วนมากเนี่ยแบบที่1กับที่2เนี่ยเราจะเจอตอนที่มันแบบล่องลอยอยู่ในน้ำอยู่ในกระแสเลือดแต่พอมันพยายามอยู่นานๆอยู่นานๆนานๆเข้าไปท้ายสุดมันจะมาเป็นแบบที่3ครับทีนี้1คืออะไรดูนะ1ก็คือแคปซูลเนาะ2ก็คือสลามเลเยอร์เอ้ย2สลามเลเยอร์3อะไรเอ่ยเอโอฟิล์มนะครับตามตัวเลขที่อาจารย์เขียนไว้ข้างบนเริ่มปวดคอแล้วนะครับไม่รู้ใครมานั่งทับหรือเปล่าจริงๆอาจารย์ไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนะครับยังตึงไหล่อยู่เลยพวกเราได้ฉีดหรือยังนะยังค่ะค่ะอาจารย์ไม่ได้ฉีดค่ะฉีดแต่ปี2ใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นก็ถูกต้องแล้วแหละที่เรายังไม่เจอกันตอนนี้เนาะแต่ว่าทางคนจัดประชุมเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าคนที่มาประชุมอ่ะเขาไปตรวจแล้วผลเป็นลบนะครับแต่ก็เอาชัวร์ดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันโอเคหรือยังครับหน้านี้ก็คิดแล้วบอกมันน่า
าตาของเขานะครับเวลาที่เราย้อมแบบนิเกทีฟสเตนซึ่งมันเป็นการย้อมฉากหลังถ้าเราย้อมแบบธรรมดามันจะเป็นการย้อมตัวเซลล์ไม่ว่าจะเป็นย้อมแบบซิมเพิลสเตนสีเดียวหรือแกมสเตนน่ะมันจะเป็นการย้อมตัวเซลล์นะครับเราจะมองไม่เห็นตัวนี้เราจะมองไม่เห็นแคปซูลเพราะว่าแคปซูลมันไม่ติดสีนะครับปกติมันไม่ติดสีเขาก็เลยแก้ไขด้วยการถ้าอยากเห็นแคปซูลปุ๊บให้ย้อมฉากหลังแทนมันก็จะเห็นเนี่ยเป็นเวิร์งใสๆแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าหากมันเป็นขอบเรียบก็แสดงว่ามันเป็นแคปซูลนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบไร้รูปร่างหรือมันเหยื่อยๆอ่ะมันก็คือสลามเลเยอร์นะครับมันคือเยื่อเมือกแต่ในภาพเนี่ยเป็นแคปซูลนะครับในภาพนี้เป็นแคปซูลเวลาเราย้อมบางทีเราก็ไม่เห็นแคปซูลหนาขนาดนี้หรอกมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อนะครับแล้วก็เชื้อที่มีแคปซูลส่วนมากนะครับโน้ตอีกทีนึงคือเชื้อชนิดเดียวกันนะชนิดเดียวกันสายพันธุ์ที่มีแคปซูลเนี่ยมักจะก่อโรคนะครับถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะไม่ก่อโรคก็ได้อย่างเช่นพวกสเตปโตคอคคัสนิวโมเนียนะครับที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมมันก็จะมีอยู่สองไทป์ไทแรกก็คือเป็นลัฟไทโคโลนีขุขะแห้งๆมันไม่มีแคปซูลมันก็เลยดูแห้งๆส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือสมูทไทสมูทเพราะมันมีโพลิเมอร์ออกมาเคลือบเซลล์เวลาเราดูในโคโลนีมันก็เลยออกวิ่งวิ่งสวยงามอะไรเงี้ยมันดูเรียบๆพวกเนี้ยถ้าหากเข้าไปในร่างกายมันจะก่อโรคได้รุนแรงกว่าครับอันนี้คือกรณีส่วนมากนะครับส่วนมากเน้นไว้ว่าส่วนมากสรุปนะครับลักษณะของไกโคคาลิกส์นะครับก็เป็นขออนุญาตค่ะอาจารย์คะกลับไปสไลด์ที่แล้วให้ได้รีลันได้ได โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะครับผมสรุปนะครับลักษณะของแบคทีเรียไกโคคาลิกส์ทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็นแคปซูลนะครับหรือสลามเลเยอร์หรือตัวเบลฟิล์มนะครับเขาสร้างขึ้นมาจากสารพวกโพลีแซคคาไรด์นะครับก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น K antigen นะครับมันจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ก็ต่อเมื่อเซลล์มันแตกแล้วนะครับแต่ก่อนที่มันจะแตกเนี่ยมันใช้ในการหลบหนีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะว่าพอมันมีแคปซูลมาหุ้มปุ๊บตัวเม็ดเลือดขาวนะครับพวกกลุ่มฟาโกไซต์เนี่ยที่เป็นเม็ดเลือดขาวจับกินเนี่ยมันจะมองไม่เห็นมันจะต้องให้แอนติเจนตัวเนี้ยมาหุ้มแคปซูลก่อนมันถึงจะมองเห็นมันก็เลยเป็นการช่วยยืดเวลาออกไปอันนี้เรารู้ไว้คร่าวๆนะครับในกลไกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเทอมหน้านะครับอันนี้รู้คร่าวๆก็พอแล้วก็มันเอาไว้ใช้ในการเอาตัวรอดแล้วก็
ปรับตัวเข้ากับอะไรก็อันที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมเนาะเช่นความแห้งแล้งขาดสารอาหารขาดแร่ธาตุมีของเสียมีสารพิษอะไรพวกนี้นะครับเยอะนะครับมีประโยชน์เยอะประโยชน์สำหรับแบคทีเรียนะแต่ไม่ใช่ประโยชน์สำหรับเรานะครับแคปซูลเนี่ยสไลด์ต่อไปเลยไหมครับอันต่อไปนี้เป็นพระเอกละนี่อันนี้ก็คือเบลฟิล์มนะครับเบลฟิล์มเนี่ยเป็นไคโคคาลิกที่ซับซ้อนมากที่สุดนะครับคือปกติเนาะแบคทีเรียเนี่ยที่มันอยู่ในรูปที่มันแอคทีฟมากๆเนี่ยตอนที่มันเพิ่งเกิดใหม่ๆเนี่ยมันจะลอยล่องลอยไปมาอยู่ในของเหลวไม่ว่าจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อกระแสเลือดสายน้ำไหลอะไรพวกนี้นะครับซึ่งไอ้เซลล์ที่อยู่ในรูปแบบนี้เราเรียกว่าแพงโตนิกเซลล์ก็คือมันลอยไปลอยมานะครับบางชนิดก็อาจจะว่ายน้ำได้นะครับทีนี้พอมันอยู่เป็นนานๆเข้ามันก็เริ่มอยากจะหาที่พักพิงบอกว่าเหนื่อยที่จะว่ายน้ำละนะครับมันก็จะเริ่มยึดเกาะนะครับเข้าสู่สเต็ปที่หนึ่งเริ่มยึดเกาะละพอยึดเกาะเสร็จนะครับเขาก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวควบคู่ไปกันกับการสร้างโพลีแซคคาไรด์เนี่ยมาหุ้มนะครับสเต็ปที่2นะครับสร้าง EPS มาหุ้มคราวนี้ไอ้ตัวกระจุกกลุ่มก้อนเล็กๆเนี่ยที่มันเกาะอยู่บนเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นไมโครโคโลนีนะครับก็คือเป็นอาณานิคมขนาดเล็กๆของจุลินทรีย์นะครับเวลาที่เราไปอ่านเปเปอร์เนี่ยหรืออ่านหนังสือเนี่ยเราเห็นคำนี้เนี่ยถ้าหากไปแปลตรงๆเนาะใน Google Translate เนี่ยเขาจะแปลให้ว่าอาณานิคมนะครับซึ่งถ้าเป็นในทางจุลนะให้ทับศัพท์ไปเลยนะครับว่าเป็นโคโลนีนะครับกับอีกอันนึงเนาะที่ฮามากเลยก็คือเวลาเลี้ยงเชื้อหรือพูดถึงเชื้อเนี่ยเขาจะใช้คำว่า culture นะครับ culture ตัวเนี้ยหมายถึงเชื้อแบคทีเรียนะครับหรือเซลล์ที่เราเพาะเลี้ยงขึ้นมาหรือหมายถึงการเลี้ยงเซลล์การเลี้ยงแบคทีเรียเนี่ยเขาจะใช้คำว่า culture คราวนี้ในเปเปอร์เนาะบางเปเปอร์เนี่ยเขาใช้สองคำต่อกันเลยก็คือ culture colony ซึ่งจริงๆมันต้องแปลว่า colony ของเชื้อที่เพาะเลี้ยงพอไปเปิด Google Translate ปุ๊บมันก็กลายเป็นGoogle บอกว่าอันนี้แปลว่าวัฒนธรรมอาณานิคมนะครับไม่ใช่นะอย่าหาแปลงี้เด้อมันคือโคโลนีของเชื้อที่เพาะเลี้ยงนะครับซึ่งไอ้โคโลนีตรงเนี้ยมันมีขนาดเล็กมากนะครับเราจะมองด้วยตาเปล่ายังไม่เห็นนะครับนี่ถ้าเราดูเนาะในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันมีกระจุกเนี่ยอันนี้แหละคือไมโครโคโลนีนะครับ
จากนั้นนะครับพอเขาสร้างเอ็กโซโพลิเมริกซับสแตนซ์มาหุ้มนะครับพอนานวันเข้าไปนะครับเขาก็จะเริ่มหนาขึ้นละคราวนี้หนาขึ้นไม่พอนะครับเราเห็นสีของเซลล์เขาไหมตอนแรกเซลล์เขาเป็นสีแดงๆใช่ไหมต่อมามันกลายเป็นสีซีดๆเขาต้องการจะเน้นให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเฉยๆนะครับแต่สีเนี่ยไม่ใช่ตัวสำคัญนะสิ่งที่หายไปคือตรงนี้เห็นหางน้อยๆตรงนี้ไหมหางตรงนี้ก็คือแฟกชูล่าใช่ไหมครับพอมาเป็นเซลล์สีชมพูเนี่ยเห็นไหมว่าแฟกชูล่ามันหายไปนั่นแสดงว่าเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงของการแสดงออกของยีนแล้วนะเขาก็จะสลับเข้าไปอยู่ในโหมดที่มีเมตาบอลิซึมเนี่ยเริ่มลดลงละนะครับฉันอยู่ในโหมดที่จะกินช้าๆสโลไลฟ์ไม่จำเป็นต้องเตรียมแฟกชูล่าสำหรับว่ายน้ำไปหาอยู่หากินไกลๆละฉันจะลงหลักปักฐานตรงนี้แหละนะครับจากนั้นเขาจะเริ่มมีความหนาขึ้นเหมือนภาพที่3เห็นไหมเริ่มหนาละทีนี้ถัดมานะครับเวลาผ่านไปนานๆเขาก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆเลยสูงขึ้นไปบนตัวของเหลวที่เขาอยู่นะครับพอดูใต้กล้องจุลทรรศน์ก็จะเป็นหนาลึกตึ๊บแบบนี้นะครับคราวนี้พอมันมีความหนาแบบเนี้ยตัวสารอาหารเนี่ยมันก็เริ่มเข้าไปได้ยากละนะครับแล้วก็ของเสียมันก็จะแพร่ออกมายากละดังนั้นไอ้พวกที่อยู่ตรงกลางมันก็เริ่มอดอยากละนะครับพวกที่อยู่ตรงกลางก็จะเริ่มอดอยากแล้วก็จะพักตัวเองเข้าอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานนะครับภาษาวิชาการเรียกว่า persister cell ไอ้พวกเนี้ยเอามาเลี้ยงก็โตยากนะครับเอามาเลี้ยงก็โตช้าย้อมสีก็ทำตัวเหมือนเซลล์ที่ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่แบบง่อยๆไม่ทำอะไรเลยประมาณนั้นนะครับทีต่อมานานเข้าไปเรื่อยๆนะครับพอแบบของเสียมันเริ่มจะเยอะแล้วอ่ะไอ้พวกอยู่บางส่วนก็ไม่ไหวละนะครับเราจะไม่ทนเลยประมาณนี้มันก็บอกว่าย้ายโคโลนีกันเถอะนะครับมันก็จะเริ่มมีพวกหนึ่งที่กลับมาเป็นเซลล์ที่แอคทีฟเหมือนเดิมเห็นไหมว่าเขามีแฟชั่นล่าออกมาพอมีแฟชั่นล่าปุ๊บเขาก็จะสามารถออกไปข้างนอกนะครับโบยบินไม่ใช่สิว่ายน้ำว่ายน้ำเพื่อที่จะไปหาที่ยึดเกาะที่ใหม่ต่อไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยพอเข้าสู่สเต็ปที่5เนี่ยเขาก็จะวนกลับมาสเต็ปที่1ใหม่นะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่แบคทีเรียเนี่ยเขาเกิดโคโลนีไอไม่ใช่สิเกิดไบโอฟิล์มในสิ่งแวดล้อมหรือในร่างกายคนจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีเชื้อแค่สายพันธุ์เดียวมันอาจจะมีเชื้อ3 4 5 6 7 8 9 10สายพันธุ์เนี่ยมาอยู่ด้วยกันในนี้ก็ได้นะครับคราวนี้พอมาอยู่ด้วยกันในเนี้ยตอนที่เขาอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนยีนแลกกันไปแลกกันมานะครับเพราะฉะนั้นไอตัวพวกที่มันไปชุบตัวในไบโอฟิล์มแล้วเนี่ยส่วนมากมันก็จะดื้อยานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตอนที่สมมุติว่าเราป่วยเนาะสมมุติว่าไอ้นี่เป็นเชื้อก่อโรคแล้วเราป่วยเรากินยาเข้ามาเรากินยาปฏิชีวนะขึ้นมาปกติแล้วยาปฏิชีวนะจะใช้ได้ดีกับเชื้อที่กำลังแอคทีฟเริงร่าก็คือไอ้พวกที่กำลังว่ายน้ำอยู่ยาปฏิชีวนะจะใช้กับมันได้ดีมากแต่อีพวกที่มันนอนหงอยอยู่ในเนี้ยกินก็ช้าโตก็ช้าขี้ก็ไม่ขี้เนี่ยยาปฏิชีวนะจะทำอะไรมันไม่ค่อยได้จะต้องใช้เวลานานมากแล้วบางทีเราก็หยุดยาก่อนนะครับพอเราหยุดยาก่อนปุ๊บไอ้พวกนี้มันยังไม่ทันได้ตายเลยอ่ะแล้วเราก็หยุดกินยาแล้วแล้ววันดีคืนดีนะครับที่มันหลุดออกมาอีกรอบเนี่ยอันนี้ก็คือโอกาสที่โรคจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นการป่วยซ้ำสองแต่คราวนี้ไอ้ตอนที่มันอยู่ในเบลฟีมมันก็อาจจะมีไอ้พวกดื้อยากับพวกไม่ดื้อยาปนกันอยู่ไอ้พวกดื้อยาก็ยังอยู่พวกที่ไม่ดื้อยาก็ตายไปแล้วนะครับคราวนี้พวกที่หลุดออกมาเนี่ยมีแต่ดื้อยาล้วนๆคราวนี้รอบหน้าก็ไม่รู้จะสรรหายาอะไรมาใช้ก็ต้องเปลี่ยนยาปฏิชีวนะไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าหยุดยาก่อนครบคอร์สนะครับทั้งตัวเราเองแล้วก็เตือนคนอื่นด้วยนะครับ
ปกติก็เวลาป่วยใช่ไหมไปหาหมอหรือไปซื้อยามากินเองหรือเขาให้ยามากิน10วันบางทีกินไป3วันแล้วก็อุ้ยดีแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ใช้รอบหน้าไม่เอานะครับหายแล้วก็ต้องคือได้กินยาแล้วก็ต้องกินให้ครบคอร์สนะครับไม่ต้องจุ่มไว้นะไม่ต้องคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเป็นอย่าไปคิดว่าตัวเองจะป่วยบ่อยขนาดนั้นนะครับคราวนี้เบลฟิล์มนะครับมันสามารถเกิดตามโขดหินพื้นห้องน้ำนี่นู่นนั่นได้รวมถึงในร่างกายของคนเราได้ด้วยบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วแหละภาพนี้ในโฆษณาน้ำยาบ้วนปากยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรก็พูดถึงเบลฟิล์มใช่ไหมอีคราบดำๆที่อยู่ในช่องปากเนี่ยก็คือเบลฟิล์มอย่างหนึ่งนะครับนอกจากในช่องปากแล้วก็ยังมีที่อื่นอีกในอวัยวะภายในก็มีเหมือนกันรวมถึงอันนี้คือสภาพท่อประปานะครับไหนใครบอกน้ำประปาดื่มได้ดื่มได้นะครับถ้าอยู่หน้าโรงงานเนาะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ท่อส่งน้ำเนี่ยมันรั่วแล้วมันมีดินเนี่ยหลุดเข้าไปนะครับแล้วเชื้อที่อยู่ในดินเนี่ยมันเข้าไปเพิ่มจำนวนในท่อน้ำแล้วบังเอิญว่าในท่อน้ำนั้นเนี่ยน้ำที่อยู่ข้างในมันมีคลอรีนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานมันก็จะทำให้ตัวมันก็จะสามารถทำให้แบคทีเรียเนี่ยมันเพิ่มจำนวนได้นะครับแล้วถ้ามันเพิ่มนานๆเข้ามันก็จะเป็นเบลฟิล์มหนาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเอาน้ำประปามากินก็ควรจะต้มหรือกรองดีๆก่อนนะครับการเอามาบริโภคโดยตรงเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเยอะเกินไปนะครับก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่เนาะสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็หมดเท่านี้แหละมีข้อสงสัยอะไรไหมเอ่ยฮัลโหลตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงมึนตึ๊บเหรอยังอยู่ค่ะอาจารย์ยังอยู่แต่ว่าเหมือนไม่อยู่เลยอ่ะอยู่ค่ะอยู่ค่ะอ่อนแอแล้วค่ะอ่อนแอแล้วเหรอใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวคนนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสลงในช่องแชทเลยละกันเช็คชื่อแบบตัวอักษรนะครับเผื่อใครแบบอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดกล้องรอด้วยอาจารย์จะเทคอะพิกเจอร์อีกรอบนะครับไปแต่งหน้ามาหรือยังยังไม่อาบน้ำเมื่อเช้าอ่ะแซวๆนะครับจริงอาจารย์ก็ยังไม่อาบน้ำเหมือนกันเชื่อหรือเปล่าแต่มันยังไม่อาบน้ำค่ะอาจารย์อาจารย์อาบน้ำแล้วนะแค่สุภาพครึ่งท่อนเฉยข้างล่างเป็นกางเกงบอลนะครับ